คุณสามารถเติมพลังให้ตัวเองได้ทุกวันคุณสามารถเป็นเจ้านายพลังงานของตัวเองอยากจะให้ทุกคนเนี่ยเติมพลังให้ตัวเองเราจะมาคุยกันเรื่องพลังงานดีกว่าว่าบางคนเนี่ยขาดกำลังใจบางคนนี่เหนื่อยบางคนที่ไม่รู้จะเติมพลังให้ตัวเองไงไม่รู้สึกว่าทำไมไม่ถึงเป้าหมายสักทีเวลาผมโค้ชคนเทรนคนเนี่ยผมเห็นได้เยอะเลยว่าทำไมเขามีปัญหากันเรื่องนี้เยอะมากข้อหนึ่งคนพลาดกันเรื่องนี้มากคนพลาดกันเขาไม่รู้จักเติมพลังระหว่างทางเวลาก่อนถึงเป้าหมายคือเป้าหมายนี่มันนำพลังให้คุณอยู่แล้วถ้าคุณมีเป้าหมายที่ใช่เนี่ย อยากจะได้ตำแหน่งอะไรบางอย่างอยากจะซื้อบ้านให้แม่หรือว่าอยากจะมีเงินเหลือเฟือมีเงินที่ว่าปลดหนี้หรือว่ามีเงินที่เกินจำนวนหนึ่งนะครับบางคนอาจจะตั้งเป้าเป็น10ล้าน20ล้าน100ล้านหรืออะไรของคุณก็ตามอ่ะผมโค้ชคนมาเยอะผมรู้ว่าทำไมเขาถึงพระทำไมเขาถึงไปไม่ถึงเป้าหมายมันข้อนี้เลยนะครับข้อนี้คือเขาไม่รู้จักเติมพลังระหว่างทางเขาเอาความสุขไปผูกกับเป้าหมายฟังดีๆแต่เขาเอาความสุขไปผูกกับเป้าหมายแต่ไม่ได้ผูกกับการเดินทางแต่ละวันเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีแก้เดี๋ยวอธิบายอีกรอบนึงเผื่อใครไม่แคชไม่เก็ตไปกินนี่เขาเอาความสุขไปผูกกับเป้าหมายหมายความว่าฉันต้องได้เป้าหมาย100ล้านก่อนถึงจะมีความสุขได้ถึงจะอนุญาตให้มีความสุขได้ผมบอกได้เลยเป้า100ล้านมันไม่มาหรอกมามันก็ไม่คุ้มคนรวยทุกคนนะเขาทำทุกวันเขาทำสิ่งที่เขาชอบไม่เคยมีใครรวยจากสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบไม่มีใครทำแบบนั้นไม่มีใครทำได้นอกจากผมพูดถึงคนรวยที่ self made นะที่สร้างตัวขึ้นมาเองเนี่ยไม่ใช่คนรวยที่แบบว่าเอาพ่อแม่ประทานโยนเงินมาให้นะอันนั้นไม่เกี่ยวนะแต่ไม่มีคนรวยคนไหนที่รวยจากสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบเพราะอะไรเพราะพลังงานมันต้องเติมกันทุกวันแล้วก็คุณจะต้องรู้ว่าวิธีการแล้วเงินความรวยนี่มันสร้างจากพลังงานเข้าใจป่ะความรวยสร้างจากพลังงานความมั่งคั่งสร้างจากพลังงานแล้วคนรวยส่วนใหญ่เนี่ยคนที่ถึงเป้าหมายเบนช์มาร์กหรือว่าเป็นมิลเลนแนร์30ล้านนะ30ล้านเรียกว่าเป็นมิลเลนแนร์ซึ่งสมัยนี้30ล้านก็ไม่ใช่เงินเยอะมากหากสมมติคุณถึง100ล้านคุณรู้ไหมทุกคนที่ตั้งที่ผ่านเกณฑ์การเป็นเศรษฐีเรียกว่ามิลเลนแนร์30ล้านใช่ไหม30ล้านบาทเขาแทบไม่รู้ตัวเลยแทบจะทุกคนแทบจะไม่รู้ตัวว่าตัวเองถึงจุดนั้นแล้วเข้าใจป่ะเพราะว่าวันมัวแต่ง่วนอยู่กับการความสนุกของงานโอเคป่ะนี่คือข้อแตกต่างนะถ้าคุณอยากจะเป็นถึงระดับไหนก็ตามอีกระดับหนึ่งเลเวลของคุณเนี่ยถ้าโฟกัสของคุณไม่ได้มีความสุขอยู่กับงานข้างหน้ามีความมันกับงานข้างหน้าคือทำไมต้องมีความสุขทำไมต้องมีพลังทำไมต้องมีความมันกับงานข้างหน้าเพราะคุณเติมพลังกับตรงนั้นเข้าใจเปล่าคุณเติมพลังกับสิ่งที่คุณทำทุกวันถ้าคุณไม่มีพลังกับสิ่งที่คุณทำทุกวันคุณจะไม่มีทางถึงเป้าหมายมันจะกลายเป็นมันจะคุณจะไปเอาความสุขมาจากข้างหน้าอะไรก็ข้างหน้าตลอดอะไรก็ข้างหน้าตลอดแล้วก็คุณก็จะมาคิดว่าเอ๊ะทำไมแม่งไม่ถึงสักทีวะทำไมเหนื่อยอย่างนี้วะนี่เป็นข้อผิดพลาดเลยนะของคนที่ผมโค้ชที่มาให้ผมโค้ชเป็นส่วนใหญ่แล้วเขาก็เหมือนกับเหนื่อยกับชีวิตดูหน้าก็รู้อ่ะโอเคป่ะผมเรื่องนี้เนี่ยผมศึกษาเรื่อง how to มาตั้งแต่อายุประมาณ13-14นะแล้วพวกนี้ผมอ่านเป็นวิทยาศาสตร์หมดเลยสิ่งที่ผมสอนคุณเนี่ยมันไม่ใช่ว่าไอเดียจากบัณฑิตคนเดียวเท่านั้นไม่ใช่นะครับผมสอนสิ่งที่มันเป็นวิทยาศาสตร์แล้วตัวผมเองก็ทำเองด้วยจนมาถึงวันนี้ทำให้ผมเข้าใจมนุษย์เข้าใจคนนะครับแล้วก็ข้อนี้คุณจะต้องรู้เลยนั้นข้อหนึ่งคือเติมพลังตัวเองทุกวันจากสิ่งที่คุณทำนะครับข้อหนึ่งคือเติมพลังตัวเองทุกวันจากสิ่งที่คุณทำโอเคนั่นคือการมีพลังในทุกวันแปลว่าอะไรแปลว่าข้อ2คุณต้องนับทุกความก้าวหน้าโอเคเปล่าไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นทุกในทุกวันเนี่ยคือการตั้งเป้าหมายเนี่ยผมต้องเอาให้ชัดเจนกับทุกคนเวลาคุณตั้งเป้าหมายอะไรสักอย่างนึงเนี่ยตั้งเป้าหมายอะไรสักอย่างนึงมันคือไกด์ไลน์มันเป็นเรื่องดีนะที่คุณตั้งเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องของไลฟ์สไตล์เรื่องของ
การที่จะเซิร์ฟคนการที่อยากจะเป็นคนที่มีคุณค่าอะไรบางอย่างนะครับบางคนก็ตั้งเป้าหมายในเรื่องของอยากจะดูแลลูกหรือว่าอยากจะเลี้ยงพ่อแม่หรือว่าอยากจะเป็นประโยชน์ให้สังคมหรืออะไรอยากทำการกุศลอะไรอย่างนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีมากแต่คุณจะต้องนับทุกสิ่งที่คุณทำว่ามันกำลังขยับเข้าใกล้เป้าหมายทุกอย่างคุณต้อง appreciate หรือว่าเห็นคุณค่าทุกอย่างที่คุณทำนะครับเติมพลังให้ตัวเองทุกวันสิ่งนี้มันทำให้ผมมีพลังทุกวันคือตัวผมเองก็มีเป้าหมายเป็นไกด์ไลน์ได้ว่าอยากจะเป็นคนที่มีคุณค่าต่อสังคมไทยเป็นคนที่ช่วยเปลี่ยนประเทศอะไรบางอย่างช่วยเปลี่ยนโลกอะไรบางอย่างแต่ผมไม่เคยไปเปรียบเทียบตัวเองกับใครทั้งสิ้นไม่เคยไปมองว่าโหดูโทนี่โรบินส์จะให้คนตามตั้งกี่ล้านดูGary V ได้คนโอ้โหเห็นคลิปของเขาทั่วไปหมดเลยโอ้โหดูคนนี้มีคนตามใน Instagram ตั้งหลายล้านทำไมฉันไม่ได้แบบนั้นไม่เคยถามคำถามตัวนี้อันนี้กับตัวเองผมทำสิ่งที่ผมมีความสุขแล้วจบทุกตลอดผมทำผมไม่มีความ attachment หรือไม่มีความยึดติดกับผลลัพธ์อะไรทั้งสิ้นผมทำสิ่งที่ตัวเองผมชอบมีความสุขแล้วจบนะครับผลลัพธ์ยังไงอันนั้นมันไม่ใช่ที่เรามาควบคุมกับมันเราไม่ได้ควบคุมผลลัพธ์ผลลัพธ์นี่เป็นหน้าที่ของจักรวาลเป็นหน้าที่ของพระเจ้าเป็นหน้าที่ของคนอื่นแต่เราควบคุมได้อย่างเดียวคืออะไรที่อยู่ข้างหน้าเราอะไรที่เราชอบทําและพอเราทําสิ่งที่ตัวเองชอบทําเนี่ยคือเหมือนกับว่าโลกเขาเห็นได้จักรวาลเห็นได้คนเห็นได้ว่าเราทําสิ่งที่ตัวเองชอบเวลาเราทําสิ่งที่ไม่ชอบมันไม่เคยเป็น PR ที่ดีสําหรับเรานะเข้าใจป่ะเวลาคุณไปรับงานที่ตัวเองไม่ชอบหรือว่าคุณอาจจะโดนยัดเยียดจากพ่อแม่มาให้ไปทำธุรกิจอะไรที่ตัวเองไม่ชอบหรือว่าไปทำหรือว่าคุณไปโดนอะไรอ่ะโดนสังคมคาดหวังมาว่าจะต้องทำอาชีพนี้นะคุณมีคนเคยถามเคยแบบว่าอาจจะมีตั้งแต่สมัยเรียนนะก็คนก็จะบอกว่าต้องเรียนเป็นอาชีพนี้อาชีพนั้นถึงจะได้รับความเคารพหน้าตากับสังคมถ้าคุณแคร์ความเห็นของคนอื่นนะถ้าคุณแคร์ทำทุกอย่างไปเพื่อการยอมรับจากคนอื่นการยกย่องหน้ายกย่องกับคนอื่นคุณจะขาดพลังอย่างมากเลยอันนั้นคือข้อ2นับคุณค่าเมื่อกี้นะนับคุณค่าสิ่งที่ตัวเองทำทุกวันข้อสำคัญนะคุณอย่าเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นโอเคป่ะคือคนอื่นเนี่ยมีสตอรี่เรื่องราวอะไรของเขาเราไม่รู้อะเรามันทุกคนต่างกันหมดแต่ถ้าคุณทําในสิ่งที่ตัวเองชอบงานหนังสือเพิ่งจบไปผมก็มีบูธอยู่ที่นั่นด้วยใช่มั้ยมีบูธที่งานหนังสือเพิ่งจบไปเมื่อวานเนี่ยแล้วก็ยอดขายก็ไม่ได้หวือหวาอะไรปกติไม่ยอดขายถ้าผมไปเปิดบูธงานหนังสือนะสมัยก่อน 4-5 ปีที่แล้วตอนที่หนังสือมันกําลังบูมออเดียบุ๊กกําลังบูมเนี่ยยอดนี่เป็นหลายล้านน่าจะเป็น 7-8 ล้านก็ยังมีนะครับแค่ไม่กี่วันแค่ประมาณ10กว่าวันแต่ปีนี้ยอดไม่ถึง1ใน10เลยด้วยซ้ำผมว่าแต่ผมก็ไม่ได้ไปนั่งแคร์ผมก็คิดว่าทุกอย่างมันคือการขยับไปข้างหน้าหมายความว่าแค่ผมขายออเดียบุ๊กได้เพิ่มอีก1อันก็โอเคละฉันก็ขยับไปข้างหน้าละผมนับความแล้วเหตุผลที่ผมไม่ได้ไปโปรโมทอะไรมากมายเพราะว่ารู้สึกว่ามันไม่ได้อยากทำอะไรมากมายแล้วมันไม่ได้เป็นสิ่งที่ให้พลังกับผมเข้าใจป่ะมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะการโปรโมทคำว่างานหนังสือเนี่ยรู้สึกมันเฉยๆยังไงไม่รู้ว่ะคำว่างานหนังสือรู้สึกคือตัวผมเองนะก็คิดแบบนั้นก็เลยช่างมันเถอะให้มันเป็นอัตโนมัติรายได้อัตโนมัติของมันไปแล้วก็ผมก็ทำในสิ่งที่วันๆก็ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบอย่างเดียวนะครับผมก็มีกิจกรรมอะไรของผมที่ผมชอบทำแล้วก็มุ่งทำอย่างนั้นเช่นอ่านหนังสือเวลาผมชอบอ่านหนังสือที่ให้พลังกับตัวเองแล้วก็ได้ความรู้อะไรใหม่ๆได้ความคิดอะไรใหม่ๆแล้วมาแบ่งปันให้ผู้คนแล้วเวลาผู้คนเปลี่ยนชีวิตนี่มันให้พลังกับผมนั่นแหละที่ผมอยากจะแบ่งปันกับพวกคุณนั่นคือข้อ4ข้อ4คือสังเกตว่าอะไรให้พลังกับคุณแล้วทำสิ่งนั้นมากขึ้นโอเคเปล่าสังเกตว่าอะไรให้พลังกับคุณแล้วทำสิ่งนั้นมากขึ้นอย่าไปบางคนเนี่ยไปตัวเองไม่ชอบทำบางสิ่งก็ทำมันอยู่นั่นนะเพราะแล้วมันเป็นไปได้ไหมที่ว่าคุณตอนแรกทำสิ่งนั้นทำอาชีพอะไรมาสักพักหนึ่งแล้วคุณจะเบื่อกับอาชีพนั้นยกตัวอย่างของผมเนี่ยเคยรักการเป็นคอนดักเตอร์อย่างมากเลยนะมันเป็นชีวิตของผมเลยโคตรชอบเลยแ
เมื่อถึงจุดหนึ่งแล้วเรารู้สึกว่ามันเฮ้ยทำไมมันซ้ำซากจำเจทำไมมันเราเริ่มเบื่อทำไมเราเริ่มเบื่อแล้วมันไม่ได้ให้พลังกับเราแล้วก็เปลี่ยนได้เพราะว่าโลกมันเปลี่ยนตลอดเวลามันมีเมื่อวานนี้เพิ่งฟังอับราฮัมฮิกส์ได้ข้อมูลเจ๋งๆมาเดี๋ยวว่างๆจะมาไลฟ์ให้ฟังเขาบอกว่าให้มองอาชีพเนี่ยนะให้มองอาชีพมันเหมือนเป็นแค่พาหนะอันหนึ่งอาชีพไม่ว่าอะไรที่คุณทำการงานอะไรของคุณทำที่มันอาชีพอะไรที่คุณทำต่างๆมันเป็นแค่พาหนะอันหนึ่งเสร็จแล้วท้ายของพาหนะนั้นมันคือการเติมเต็มความสุขรายได้การมีคุณค่าต่อสังคมนี่คือท้ายของพาหนะคือคุณต้องไปถึงที่พาเหมือนกับเป็นรถหนึ่งอันหรือว่าเป็นเครื่องบินหรือเป็นอะไรก็ตามคุณต้องการไปถึงที่สุดท้ายคืออันนี้เหมือนกันนะทุกคนอ่ะคุณต้องการอันนี้แหละแต่จริงๆแล้วหมายความว่าถ้าสังคมมันเปลี่ยนหรือว่าหลายๆสิ่งเปลี่ยนหรือว่ายุคมันเปลี่ยนไปคุณสามารถเปลี่ยนพาหนะนี้ได้ไม่จำเป็นต้องไปคุณไม่เป็นต้องโอ้ฉันเรียนหมอมาแล้วฉันจะต้องทำสิ่งนั้นตลอดชีวิตฉันเรียนวิศวะมาฉันต้องทำสิ่งนั้นตลอดชีวิตคือมนุษย์เรายังไงมันก็ต้องเปลี่ยนพาหนะตลอดเวลาเพราะว่าพาหนะเดิมมันอาจจะเก่าบ้างมันอาจจะ เริ่มน่าเบื่อสำหรับเราเริ่มจะไม่ให้พลังเราเราก็เปลี่ยนพาหนะแต่ขออย่างเดียวว่าให้สุดท้ายเราก็ได้แบบเดิมก็คือการเติมเต็มการรายได้ที่ดีแล้วก็ความสนุกกับชีวิตการคุณค่านี่คือสิ่งที่ไม่เคยสอนกันในโรงเรียนไว้ที่ว่าทำโรงเรียนไม่เวลาเขาแนะแนวอะไรกันนะเขาไม่เคยบอกเลยนี่นะปลายทางนะคืออาชีพอะไรไม่ค่อยสำคัญอ่ะแต่ปลายทางมันคือนี่มันคือคุณต้องได้ความเต็มความรู้สึกคุณค่าต่อชีวิตแล้วเขาไม่ได้แคร์เลยว่าเวลาเขาแนะแนวเขาไม่ได้แคร์เลยว่าแต่ละคนมีความดีมีความสามารถเฉพาะยังไงมีความเก่งแตกต่างกันตรงไหนไม่แคร์แต่ว่าให้คำแนะนำเหมือนกันหมดคือถ้าอยากเรียนเก่งนะเก่งเท่านี้นะไปเรียนนี้นะแต่ถ้าเกิดไม่ได้สนใจเลยว่าความสามารถเฉพาะแต่ละด้านของแต่ละคนเป็นยังไงแล้วก็ความรักความชอบในงานไม่เคยมีใครสอนเรื่องแบบนี้นะครับจำไว้นะครับสุดท้ายจำไว้เลยพลังงานมันคือความมั่งคั่งอย่างหนึ่งความมีชีวิตชีวามันคือความมั่งคั่งความรวยอย่างหนึ่งถ้าคุณตื่นขึ้นมาแล้วคุณมีชีวิตชีวามีพลังงานกับชีวิตแล้วเห็นจริงๆนี่เป็นความรวยที่แท้จริงนะผมจะบอกเลยว่าพลังงานมันคือสุขภาพที่ดีอย่างหนึ่งมันคือความสุขภาพดีหมายความไม่ใช่แค่หมายความว่าไม่เป็นโรคนะเว้ยสุขภาพดีอย่างเช่นคันทีบอกว่า the real wealth is health ก็คือความมั่งคั่งที่แท้จริงคือสุขภาพนั่นเองนะครับแต่สุขภาพดีมันไม่ได้หมายความแค่ว่าคุณไม่มีโรคนะมันหมายความว่าคุณมีชีวิตชีวามีพลังงานกับชีวิตผมไม่แคร์คุณอาจจะ40 50คุณอาจจะเห็นคนที่แบบโอ้โห50ทำไมเงินเยอะจังแต่เขาเซ็งกับชีวิตไม่มีพลังงานกับชีวิตไม่รู้จักหาไม่มีงานไม่ได้ให้งานของเขาไม่ได้ให้พลังกับเขาแล้วงานของเขาไม่ได้ทำให้เขากระชุ่มกระชวยไม่ได้ทำให้เขาสนุกสนานงานของเขาไม่ได้ทำให้เขาคือเหมือนกับว่าไปทำงานไปวันๆก็เติมไปเหมือนกับไปเติมเงินจริงๆแล้วบางทีเนี่ยคือบางทีถ้าแค่ไปทำงานแต่ได้แค่เงินนะมันเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่บอกตรงถ้าคุณได้แค่เงินมันไม่ค่อยคุ้มมันควรจะได้มากกว่านั้นมันควรจะได้ทั้งเงินทั้งความสนุกทั้งคุณค่าที่ให้กับคนทั้งการเติมเต็มในชีวิตการรู้สึกว่าเราเนี่ยเป็นคนมีคุณค่ากับสังคมนะครับอันนี้สำคัญกว่ามีคนเยอะแยะที่อ่ะไปทำงานเขาก็รู้ว่าไปทำงานวันนี้เนี่ยเดี๋ยวฉันก็คงได้หลายแสนหรือว่าหลายหมื่นหลายล้านอะไรก็ว่าไปเศรษฐีเยอะแยะไปมาที่ไม่รู้จักกับเศรษฐีเยอะแยะที่เติมเต็มตัวเองไม่ได้แล้วอ่ะก็คือทำไมผมรู้คนมาโคชชิ่งกับผมผมรู้ลูกศิษย์ของผมเป็นลูกศิษย์เป็นคนดังเป็นคนรวยเยอะแยะแต่เขาไม่รู้สึกที่จะเติมเต็มแล้วและนี่เป็นสเปเชียลเป็นความสามารถพิเศษของผมอย่างนึงที่ว่าพอเห็นคนแล้วรู้ว่าอะไรมันคือคีย์ของเขาอะไรมันคือกุญแจของเขาที่เขาจะเปลี่ยน
ตัวเองได้นะครับผมวางแผนไว้เลยผมอายุ80ผมก็พลังงานแบบนี้แหละ80 90ก็พลังงานแบบนี้คือเป็นคนที่กระชุ่มกระชวยมีสนุกสนานกับชีวิตตลอดเพราะว่าเรารู้ซีเครตไงเรารู้เทคนิคเรารู้ความลับของชีวิตว่าให้ข้อ5เนี่ยสุดท้ายไปเลยคุณเลือกเฉพาะงานที่ให้พลังกับคุณโอเคเปล่าเลือกเฉพาะงานหรือกิจกรรมก็ได้ไม่ต้องเป็นงานไม่ได้เรียกว่าเป็นงานก็ได้เรียกว่ากิจกรรมที่ให้พลังกับคุณแล้วออกแบบให้มันได้ตังค์กับคืนมาด้วยพอ2อันนี้เนี่ยมันเป็นมันมีปั๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นวงจรที่แบบขึ้นตลอดเข้าใจป่ะเฮ้ยไปทำก็ได้พลังเว้ยแต่พอได้พลังปุ๊บได้ตังค์กลับมาด้วยอะไรมันจะเจ๋งประมาณนี้เพราะฉะนั้นคุณจะต้องคิดคืออันนี้เลือกให้ถูกก่อนอะไรวะที่มันกิจกรรมใดวันๆเนี่ยเก็บเป็นโน้ตด้วยนะเก็บเป็นโน้ตของคุณเองกิจกรรมใดวะที่รู้สึกให้พลังมากๆเลยแล้วก็หาทางให้มันได้เงินจากสิ่งนั้นด้วยคุณรู้ไหมว่ากิจกรรมไหนที่ให้พลังงานผมสอนได้เพราะตัวเองประสบเองตอนที่เริ่มเบื่อกับงานคอนดักเตอร์งานดนตรีใช่ไหมผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยงานดนตรีนี่มันไม่ใช่การไปโปรโมทโมซาร์ทการไปโปรโมทเบโธเฟนคุยเรื่องเบโธเฟนโมซาร์ทอะไรทั้งวันเนี่ยมันไม่ได้เป็นอะไรที่ให้พลังกับผมเลยเว้ยมันไม่ค่อยได้เปลี่ยนชีวิตใครมันไม่ค่อยเราไม่รู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่ากับผู้คนอะไรขนาดนั้นคนไม่ได้ฟังเราบางทีคนปิดด้วยซ้ำถ้าเกิดพูดเรื่องโมซาร์ทกับเบโธเฟนบ่อยๆเนี่ยเขาก็ไม่ได้คนก็ไม่ได้อยากดูอะไรมากมายแต่ผมมารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยได้พลังจากตอนไหนรู้ป่ะตอนที่พอเริ่มเขียนหนังสือเล่มแรกแล้วคนเนี่ยมาบอกว่าหนังสือของผมเปลี่ยนชีวิตเขาผมเริ่มระแคะระคายเว้ยระแคะระคายว่าเฮ้ยสิ่งนี้อาจจะเป็นเบาะแสจากจักรวาลก็ได้นะว่าเราควรจะเปลี่ยนทิศทางของชีวิตแล้วพอดีมันได้ตังค์ด้วยไงเขียนหนังสือมันได้ตังค์ด้วยก็เลยเฮ้ยเราเอา2 อย่างนี้เราเป็นไปได้ไหมว่าไอ้สิ่งที่เราทำมาครึ่งชีวิตเนี่ยมันอาจจะต้องเปลี่ยนละมันจะต้องเปลี่ยนพาหนะละจำได้ไหมเมื่อกี้ผมสอนคุณเรื่องพาหนะแล้วอาจจะต้องเปลี่ยนพาหนะละคุณเองผมบอกได้เลยทุกคนต้องเป็นแบบนี้หมดแล้วนะตอนเนี้ยเพราะว่าอาชีพส่วนใหญ่ของเราจะใช้ไม่ได้แล้วอาชีพส่วนใหญ่ของเราจะไม่ทุกคนมันจะไม่มีคืออาชีพที่มันเด่นๆและทำเงินเนี่ยบางทียังไม่เกิดด้วยซ้ำตอนเนี้ยบางทียังไม่มีคำนิยามเพราะฉะนั้นไอ้คำนิยามอาชีพเก่าๆเนี่ยผมว่ามันไม่ค่อยจะเวิร์กแล้วล่ะเพราะฉะนั้นคุณอาจจะต้องหาคำนิยามอย่างตอนนี้คำนิยามที่ใกล้เคียงที่สุดของผมก็คือครูใช่ไหมในอาชีพของผมจากคอนดักเตอร์เป็นครูแต่จริงๆแล้วมันก็เป็นครูแล้วก็เป็นนักธุรกิจด้วยผมไม่ได้เป็นครูอย่างเดียวที่เป็นในความคิดเก่าๆของคนก็คือครูก็รับอาจารย์รับเงินเดือนจากมหาลัยบางอย่างแล้วก็สอนอย่างเดียวอันนี้ไม่ใช่ด้วยแต่ผมคุมธุรกิจของผมเองที่เป็นแบรนด์ของผมเองมันก็คือครูที่เป็นนักธุรกิจแต่มันไม่มีคำนิยามอะไรแบบนี้ตั้งแต่ในตอนเรียนเข้าใจป่ะครับเพราะฉะนั้นอีกอย่างนึงก็คือเป็นเจ้าของสื่อด้วยเป็นเจ้าของสื่อหลายช่องนะครับเป็นอินฟลูเอนเซอร์ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีคำนิยามอาชีพแบบนี้อยู่แล้วตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วมันเพิ่งจะเกิดมาแล้วเวลาคนถามว่าอาจารย์มันเวลาแบบเข้าประเทศอเมริกาเข้าประเทศไหนแล้วเขาถามว่าทำอาชีพอะไรบางทีไม่รู้จะตอบอะไรก็เพราะว่ามันมีหลายอาชีพเหลือเกินจะบอกก็บอกเป็นนักธุรกิจไปแล้วกันจบก็จะได้เข้าใจง่ายๆแต่จริงๆแล้วผมบอกได้เลยอาชีพที่คุณเราไม่ต้องสนใจคำว่านิยามคำว่าอาชีพพูดง่ายๆคุณสนใจแค่ว่ากิจกรรมใดให้พลังกับคุณแล้วหาเงินจากสิ่งนั้นแล้วหารายได้จากสิ่งนั้นแล้วมันจะกลายเป็นเวลาคุณได้รางวัลจากสิ่งนั้นด้วยเป็นตัวเงินด้วยนะคุณก็จะเริ่มมีพลังเว้ยเริ่มจะเห็นว่ามันมีคนให้คุณค่ากับเรานะครับเพราะฉะนั้นสรุปก็คือว่าหากิจกรรมใดๆเริ่มที่จะสังเกตนะครับเริ่มที่จะโน้ตไว้ว่าอะไรที่มันให้พลังกับเราวะทำสิ่งนั้นมากขึ้นอนุญาตให้ทำสิ่งนั้นมากขึ้นอนุญาตตัวเองพูดง่ายคนส่วนใหญ่ไม่อนุญาตตัวเองนะคนส่วนใหญ่นี่ เหตุผลที่เขาไร้พลังเนี่ยบางคน40แล้วแบบสังกตายกับชีวิตแล้วนะบางคนเนี่ยอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตเช่นถูกทิ้งมีความสัมพันธ์กันไม่ว่าจะเป็นแฟนหรือสามีหรือภรรยาแล้วก็เขาให้คำนิยามกับสิ่งนั้นว่าฉันถูกทิ้งแล้วแม่งสิ่งนั้นเกิด5ปีที่แล้วแล้วก็ยังเศร้ากับมันอยู่ผมก็บอกเลยว่าเฮ้ยคุณรู้ไหมเนี่ยที่คุณไปคิดถึง5ปีที่แล้วเนี่ยว่าฉันเคยถูกทิ้งมาเนี่ยจริงๆถ้าคุณตอนนี้คุณแค่โฟกัส
พัฒนาตัวเองอีกแค่เดือนเดียว2เดือนเนี่ยแล้วคุณเปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่นะจะมีผู้หญิงที่จะชอบคุณอีกเพียบผู้หญิงที่กำลังหาคนดีๆหาคนที่มีต้องนับว่าเป็นโชคดีด้วยซ้ำว่าเฮ้ยมีโอกาสได้คนดีๆอีกเพียบเลยถ้าฉันเปลี่ยนตัวเองก่อนแล้วมีผู้หญิงสวยๆอีกเพียบผู้หญิงสวยๆน่ารักอีกเพียบที่กำลังหาคนแบบเราคุณเคยคิดเรื่องนี้ไหมแต่ทำไมใช้ชีวิตอีก5ปีที่ผ่านมาแบบสังกตายแบบคิดกับเรื่องใหม่รู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่านั่นแหละคุณแค่เปลี่ยนนิยามในหัวคุณเข้าใจป่ะแค่เปลี่ยนนิยามในหัวตัวเองแล้วใครเป็นคนทำตัวคุณเองเป็นคนทำว่าเปลี่ยนนิยามเฮ้ยในหัวของฉันเปลี่ยนตีความหมายไม่ใช่ว่าสิ่งนั้นการที่ฉันถูกทิ้ง5ปีที่แล้วมันคือการฉันเป็นคนไม่มีค่าแล้วก็ใช้ชีวิตที่ผ่านมาแม่งแบบลงตลอดเลยคราวนี้คือไม่ดูแลตัวเองแล้วมันก็แบบว่าแต่งตัวยังไงก็ได้ปล่อยตัวเองให้อ้วนแล้วก็กินอะไรก็ได้คราวนี้คือไม่แคร์ทุกอย่างหน้าตาก็ดูแก่ลงทุกวันแทนที่จะเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนความคิดนิดเดียวบอกว่าโอ้โชคดีจังเลยวะฉันจะได้มีโอกาสหาคนใหม่ๆเจ๋งๆกว่าเดิมอีกแปลว่าอะไรแปลว่าถ้ายิ่งฉันยิ่งพัฒนาตัวเองมากขึ้นเท่าไหร่ฉันจะได้ยิ่งได้คนเจ๋งๆเข้ามาในชีวิตมากขึ้นเท่านั้นครั้งหน้ากูเอานางแบบเลยเว้ยครั้งหน้ากูเอาแบบดีหมดทุกอย่างจริงๆแล้วนี่เป็น motivation อย่างหนึ่งของคนนะครับโดยเฉพาะผู้ชายนโปเลียนฮิลรู้ใช่ไหมเจ้าพ่อความสำเร็จเจ้าพ่อแบบปรัชญาความสำเร็จเขาวิจัยมาเยอะมากเขาทำความวิจัยแบบสัมภาษณ์คนมา 4-500 คนเนี่ยแล้วก็เขียนหนังสือมาตลอดชีวิตศึกษามาตลอดชีวิตคุณรู้ไหมพลังงานที่มันรุนแรงที่เป็น motivation ที่แรงที่สุดของมนุษย์คืออะไรรู้ป่ะพลังงานทางด้านเพศพลังงานทางด้านเซ็กส์มันเป็นพลังงานที่รุนแรงที่สุดเขาสรุปมา10 อย่างที่ให้พลังมนุษย์มากที่สุดโอเค8อย่างเป็นเรื่องดี2อย่างเป็นเรื่องไม่ดีแต่คุณรู้ไหมอันดับ1ท็อปเลยท็อปอันดับ1เลยคือพลังงานด้านเพศพลังงานด้านเซ็กส์อันนี้คืออันดับ1แล้วก็เขาอธิบายเยอะมากแล้วมันผมแบบเขาคิดตามนะแบบเออใช่ว่ะจริงว่ะมนุษย์แม่งทำทุกอย่างเลยนะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของยิ่งโดยเฉพาะผู้ชายอ่ะมันทำทุกอย่างเลยคือพูดง่ายคือประเทศโลกนี้ถ้าไม่มีผู้หญิงนะโลกนี้ถ้าไม่มีเพศผู้หญิงนะผู้ชายแม่งคงไม่อยากทำอะไรทั้งสิ้นอ่ะไม่รู้จะหาเงินไปทำไมไม่รู้จะอยากสำเร็จไปทำไมก็ผู้ชายนี่มันแบบอันดับหนึ่งเลยคือมันอยากทำเพื่ออวดผู้หญิงมันอยากทำเพื่อกูจะได้คนคนนั้นมามันอยากจะได้เพื่อกูอยากจะได้แล้วผมก็มาสังเกตตัวเองเออจริงว่ะตอนเด็กๆอยากเล่นกีตาร์ก็เพื่ออยากจะอวดผู้หญิงพอตอนแล้วก็พัฒนาตัวเองขึ้นมาขนาดนี้เพราะว่าอะไรเพราะกูอยากได้แฟนที่เจ๋งที่สุดที่กูจะหาได้มันคืออันนี้เลยขออวยพรทุกท่านให้มีความสุขในวันหยุดนะครับแล้วก็ไปเติมพลังตัวเองวันนี้มีเวลาใช่ไหมอนุญาตให้ตัวเองทำสิ่งที่มีความสุขถ้าชอบอ่านหนังสือไปอ่านหนังสือถ้าชอบฟังคลิปไปฟังคลิปถ้าชอบทำอะไรสร้างสรรค์อะไรไปทำสิ่งนั้นแล้วก็นับความก้าวหน้าทุกจำนวนคุณต้องรู้จักเติมพลังให้ตัวเองเวลาคุณนับขอบคุณความก้าวหน้าทุกจำนวนคุณจะเหมือนกับเติมพลังให้ตัวเองฟรีทุกวันนะครับเรามาเจอกันครับ love you